สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนเทคนิคการทำดาวเพิ่มและการทำดิฟติ้งพร้อมกันครับโดยวิธีการทำดาวเพิ่มนะครับก็คือการลดผมชี้ฟูบริเวณผมด้านข้างนะครับให้แนบยิ่งขึ้นในกรณีที่ผมลูกค้าเกิดการชี้มากๆครับและการทำดิฟติ้งนะครับก็คือการยกผมบริเวณด้านหน้าในกรณีที่ลูกค้านะครับไม่ค่อยเซ็ตผมและจะมีผมตกบริเวณใส่หน้าบ่อยๆครับเทคนิคการทำดาวเพิ่มและการทำดิฟติ้งนะครับจำเป็นจะต้องนำลูกค้านะครับไปสระเพื่อเปิดเกล็ดผมก่อน 1-2 ครั้งครับอัตราส่วนในการผสมนะครับเราจะใช้ตัวบับเบิ้ลเบรนเอเนจีเพิ่มนะครับเบอร์1นะครับ20 ml ครับบวกกับดาวเพิ่มพาวเดอร์นะครับอีก40 ml ครับโดยวิธีการแบ่งผมนะครับเราจะแบ่งจากจุดที่เป็นจุดเถิกตรงนี้นะครับไปถึงตรงจุดขวัญครับและบริเวณด้านหลังนะครับเราจะแบ่งจากจุดที่เป็นจุดขวัญ นะครับลงมาที่จุดใต้ท้ายทอยครับทำทั้งสองข้างให้เหมือนกันเลยครับโดยวิธีการลงนะครับเราจะลงจากจุดบริเวณผมด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าผมด้านหลังนะครับจะเป็นผมที่แข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นเราจะลงจากผมด้านหลังก่อนนะครับไล่ไปที่ผมด้านข้างครับการลงนะครับเราจะกดแรงเบาๆแบบนี้นะครับให้แนบที่สุดการแบ่งผมด้านหลังนะครับเราจะไม่ขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าเราจะทำให้ผมเขาเกิดความทุยมากที่สุดเราจะไม่ยุ่งกับผมที่เป็นจุดทุยเลยหลังจากที่เราลงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้กระดาษตัวพันแกนนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นสีขาวแบบนี้แปะไปที่ผมบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อให้เกิดความแนบยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เราแปะกระดาษเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาแกะผมด้านบนกันครับเพื่อทำเทคนิคลิฟติ้งต่อเลยครับเทคนิคการทำลิฟติ้งนะครับเราจะคำนึงถึงผมลูกค้าเวลาเขาปัดเขาแสบไปฝั่งไหนนะครับโดยเราจะใช้หวีเป็นตัวกำหนดครับใช้แปรงแบบนี้นะครับใส่ไปที่แปรงวิธีการทานะครับเราจะทาบริเวณจุดด้านหน้านะครับที่เราบอกว่าผมลูกค้าเขานะครับจะมีปัญหาเรื่องผมตกใส่หน้านะครับให้ใช้หวีนะครับหวีเบาๆหลังจากที่เราป้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมีตัวพิงเคอร์นะครับที่เป็นกิฟต์ตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับสร้างเท็กเจอร์บริเวณผมด้านหน้านะครับให้เกิดเท็กเจอร์ครับและตอนนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะทิ้งเวลาประมาณ 10-15 นาทีครับหลังจากที่ครบเวลา 10-15 นาทีนะครับเราจะมารูดน้ำยาตัวเบอร์1ออกนะครับหลังจากที่เรารูดน้ำยาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้ตัวขวดปั๊มโฟมนะครับตัวนี้นะครับในการโกรกเพราะว่าการใช้ตัวปั๊มโฟมนะครับจะทำให้เนื้อโฟมจะไม่ไหลครับวิธีการโกรกนะครับเราจะโกรกจากผมด้านข้างก่อนนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นโฟมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดการไหลครับมันจะค่อยๆแตกตัวนะครับแล้วก็ซึมไปที่เส้นผมครับหลังจากที่เราโกรกผมด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาโกรกผมในส่วนของด้านบนครับในการโกรกนะครับเราจะไม่ถอดกิฟต์ออกนะครับเพราะว่าเราต้องการให้พิงเกอร์ตัวนี้นะครับมันล็อกเอาไว้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราลงโกรกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทิ้งเวลา 10-15 นาทีครับเมื่อเราโกรกทิ้งเวลาครบ 10-15 นาทีแล้วนะครับเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะครับโดยขั้นตอนนี้นะครับเราจะไม่สระด้วยแชมพูนะครับเพื่อเปิดเกล็ดผมแล้วนะครับเราจะปิดเกล็ดผมด้วยการใช้ทรีทเมนต์ลงได้เลยครับหลังจากที่เราล้างผมให้สะอาดแล้วนะครับเราจะมาใส่ตัว Bubble Brain Harith Curl Control Cream ครับใส่ไปที่ปลายผมเบาๆครับตัวนี้นะครับนอกจากมันเป็นตัวอาหารผมแล้วนะครับยังจะช่วยทำให้ตัวผมเขาเกิดความกระชับและก็สามารถดับกลิ่นได้ด้วยครับห
และตอนนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับการทำดาวเพิ่มนะครับบริเวณผมด้านข้างจะสังเกตได้ว่าผมนายแบบของเราเนี่ยจะเกิดการลดชีฟูได้อย่างเห็นได้ชัดและด้านหลังนะครับจะทำให้ผมด้านหลังนะครับเกิดความทุยยิ่งขึ้นครับส่วนการทำลิฟติ้งนะครับที่เราบอกไปตะกี้ว่าเราจะทำให้ผมด้านหน้าเขายกขึ้นในเวลาเขากลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเองนะครับเขาจะเสร็จผมง่ายสุดท้ายนี้นะครับขอฝากเทคนิคการทำดาวเพิ่มและการทำลิฟติ้งลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ